ดูเรื่องของการถล่มของสะพานข้ามแยกตรงนี้กันหน่อยเพราะว่าเมื่อวานนี้มันมีข่าวออกมาทำให้อาจารย์ชัชชาติต้องออกมาชี้แจงนะครับเนื่องจากว่าข่าวมันทำให้เสียหายไงว่าทีมงานของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยแก้แบบของสะพานข้ามแยกแก้ไปแก้มาก็เลยทำให้สะพานมันพังถล่มจนมีทั้งคนเจ็บคนตายแล้วก็เสียหายกันไปรถยนต์บ้านเรือนแถวนั้นนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ชัชชาติเนี่ยบอกว่าโครงการนี้มันจะมีผู้รับเหมา2เจ้าด้วยกันนะครับคุณผู้ชมเป็นลักษณะของกิจการร่วมค้าแล้วเดิมเนี่ยรูปแบบในการก่อสร้างเนี่ยเขาจะมีการคล้ายๆกับว่าเป็นการสร้างแบบหล่อสำเร็จบนพื้นถนนเลยก็กันถนนส่วนหนึ่งแล้วก็หล่อแบบขึ้นมาแต่ทีเนี้ยมันใช้พื้นที่มันก็ทำให้การจราจรตรงนั้นติดขัดใช่ไหมครับแล้วก็ข้อดีของการทำแบบนี้คือค่าใช้จ่ายมันถูกกว่าไปทำที่โรงงานแต่มันจะกระทบกับพื้นที่การจราจรเพราะมันใช้พื้นที่มากกว่าและใช้เวลาค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นตัวผู้รับเหมาเองเนี่ยพอเจอโควิดด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันก็เลยยิ่งนานไปกันใหญ่เลยคุณผู้ชมทีนี้มันจะไม่ทันเอาสัญญาที่กำหนดไว้ว่าต้องเสร็จใช่ไหมประเมินกันแล้วเนี่ยผู้รับเหมาก็เลยงั้นขอเปลี่ยนรูปแบบการหล่อสำเร็จขอไปทำที่โรงงานแล้วกันมันจะได้คุณเอาควบคุมคุณภาพตั้งแต่ต้นทางแล้วก็ขนมาเป็นชิ้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 นเรามาต่อกันในลักษณะแบบนี้มันจะทำให้ก่อสร้างได้เร็วขึ้นสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ขอมาที่กทม.กทม.ก็อนุมัติไปนะฮะตุลาคมปี65ทางอาจารย์ชัดชาติยืนยันว่ากทม.ทีมของอาจารย์ไม่เคยสั่งแก้ไขหรือสั่งให้เปลี่ยนแบบโครงการแต่อย่างใดนะครับแล้วการเร่งก่อสร้างก็ไม่ใช่สาเหตุของการถล่มด้วยซึ่งอันนี้อาจารย์ก็อธิบายแบบนี้แล้วเดี๋ยวกทม.เนี่ยก็คาดว่าตอนนี้ให้คนงานรีบที่จะเคลียร์พื้นที่ให้เร็วที่สุดน่าจะใช้เวลาประมาณวันศุกร์นี้ก็เปิดการจราจรได้ตามปกตินะครับส่วนไอ้โครงสร้างอื่นๆที่มันยังเหลืออยู่นะเสาตอหม้อที่มันยังโล่งๆเนี่ยแบบเนี้ยจะเอาไงเดินหน้าสร้างต่อหรือไม่ยังไงระงับไปก่อนจนกว่าผู้รับเหมาจะมีแผนเอามาให้กทม.ดูว่ามันปลอดภัยมากพอแล้วหลังจากนั้นค่อยเดินหน้าสร้างกันต่อส่วนจุดอื่นนอกจากนี้ไม่มีแบบนี้แล้วเนาะมีแค่จุดนี้ที่สร้างสะพานข้ามแยกในลักษณะแบบนี้แค่จุดเดียวครับมันเป็นเรื่องกระบวนการก่อสร้างปกติซึ่งผู้รับเหมาเขามีการทำแล้วก็มีการทำที่ล่าช้าก็มีการขอเปลี่ยนวิธีก่อสร้างมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่มีที่เราไปสั่งเปลี่ยนอะไรมันก็การสื่อสารอะไรก็ขอให้ดูด้วยความถูกต้องด้วยนะครับเพราะว่าจริงแล้วก็ถ้านำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จทางออนไลน์นี่ก็มีความผิดทางกฎหมายนะครับแล้วผมว่าอย่าไปสร้างความสับสนให้กับสังคมนะเรื่องแล้วขอให้เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆที่ออกมาพูดนะครับมันก็ต้องยืนยันว่าไม่ได้มีเรื่องพวกนี้เลยเป็นขั้นตอนกระบวนการทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็นี่แล้วไม่มีใครที่ออกที่จะมาทำเสียงเพื่อเราไปสั่งให้ทำเสียงมันไปไม่ได้แล้วนะครับคืออันนี้อาจารย์ต้องชี้แจงเพราะอะไรมันมีข่าวในออนไลน์ไงครับไปตีข่าวแล้วเหมือนกับว่าโยนบาปไปให้ทีมของอาจารย์ชัชชาติใช่เดี๋ยวแกฟ้องนะแกบอกนะอารมณ์แบบพอสั่งแก้ปุ๊บอับกลายเป็นอุบัติเหตุอะไรแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเราคงต้องมาถอดบทเรียนในเชิงวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะที่มาที่ไปของอุบัติเหตุในครั้งนี้มันเกิดจากอะไรนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์ชัชชาติอธิบายให้เห็นภาพแบบนี้นะครับคุณผู้ชมปกติเวลามีการก่อสร้างแบบนี้เขาต้องมีการลงตอหม้อไปก่อนนะตอหม้อเสร็จปุ๊บเขาจะมีส่วนของรับน้ำหนักตัวพื้นทางยกระดับเนี่ยครับเขาเรียกว่าลอนเชอร์หรือว่าเป็นโครงเหล็กสีฟ้าเนี่ยในที่เกิดเหตุที่มันตกลงมาถ้าเทียบเคียงกับกราฟิกด้านซ้ายก็คือส่วนของสีส้มมันสีอะไรก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ว่าส่วนของตอหม้อตั้งเสร็จปุ๊บแล้วก็จะมีส่วนของโครงเหล็กอยู่ด้านบนวางพาดระหว่างตอหม้อเพื่อเอาไว้รับน้ำหนักชิ้นส่วนของพื้นทางยกระดับที่ไปหล่อมาจากโรงงานอ่ะเอามาทีละชิ้นทีละชิ้นแบบนี้ครับเป็นเสี้ยวๆแบบนี้ต่อเนื่องกันแล้วเขาจะมีการดึงลวดเพื่อเชื่อมแต่ละชิ้นให้มันเป็นแผ่นเดียวกันโดยมีตัวโครงเหล็กด้านบนรับน้ำหนักอาจารย์อธิบายแบบนี้ครับไอจังหวะของการดึงลวดเพื่อให้แต่ละชิ้นมันต่อเชื่อมกันเนี่ยมันเกิดการเอียงมันเสียสมดุลพอเสียสมดุลปุ๊บส่วนของโครงเหล็กรับน้ำหนักที่อยู่ด้านบนมันก็เลยพังถล่มลงมาตามภาพเลยครับโครงเหล็กสีน้ำเงินตรงจุดเกิดเหตุมันก็เลยกลายเป็นพังถล่มลงมาแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเกิดขึ้นระหว่างตอหม้อที่83และ84ครับพอพังลงมาปุ๊บส่วนของพื้นที่เอาไปติดตั้งด้านบนบางส่วนมันก็ร่วงตกลงมาแต่ตอหม้ออื่นๆข้างเคียง85กับ82เนี่ยยังโอเคอยู่นะมันไม่ได้โดนดึงมาด้วยใช่ไหมใช่เนี่ยมันก็เลยเป็นช่วงหนึ่งที่มันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยพื้นมันพังถล่มหนักขนาดนี้เลยเหรอจริงๆมือมันจะเป็นโครงเหล็กด้านบนที่เอาไว้รับน้ำหนักนั่นเองนี่คือคำอธิบายนะครับก็เดี๋ยวไปหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป
อย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มีหลายชีวิตต้องเฉียดตายเมื่อวานนี้เราก็เปิดภาพกล้องหน้ารถใช่ไหมใช่ขับอยู่ดีๆเอาพังถล่มลงมาตัดสินใจเบี่ยงซ้ายเลยบางคันไม่ทันนะบางคันไม่ทันนะคุณผู้ชมอย่างเช่นสองสามีภรรยาคู่นี้นะครับคุณจำเนียนจีนหวังครับเล่าให้ฟังว่าขณะที่ขับรถออกมาจากห้างมาถึงหน้าปั๊มแงนหน้ามองสะพานด้านบนยังคุยกับแฟนอยู่เลยเธอมันน่ากลัวจังเลยอ่ะพูดไม่ทันขาดคำนะครับพูดจบปุ๊บถล่มลงมาเลยตัดสินใจจะเร่งเครื่องหนีแต่รถดับพอดิบพอดีคุณผู้ชมเนี่ยแล้วดูหลังคาของเขานะครับชิ้นส่วนเหล็กด้านบนมันร่วงตกลงมาใส่หลังคาบุบเลยแต่นึกอีกมุมหนึ่งเขาบอกนี่โชคดีนะที่เครื่องยนต์ดับเพราะถ้าขับต่ออีกนิดเดียวเนี่ยจะโดนเต็มๆนี่โดนแค่บางส่วนนะคุณผู้ชมครับเขาบอกถ้าขับต่ออีกนิดเดียวตอหม้อล้มทับใส่รถแน่นอนห้อยพระอะไรเนี่ยต้องถามแล้วนี่นักข่าวถามเหมือนกันครับพี่ออนเขาบอกว่าที่หน้ารถเนี่ยจะมีหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วก็จะมีหลวงพ่อกวยที่ห้อยอยู่ที่คอสามีก็ห้อยหลวงพ่อปู่ทวดคาดว่าที่เครื่องยนต์ดับเป็นเพราะบารมีของพระเนี่ยแหละครับครับคงจะแบบอยากให้มันดับตรงเนี้ยถ้าไปต่อมันจะเจ็บหนักกว่านี้ครับมันดับอันนี้ใช่ถ้าไม่ดับนะคงจะโดนเสาอะเสาที่ว่า80ตันอะไรที่เขาบอกอะนะฟาดหน้ารถพี่แน่นอนเลยพอมันลงมาบุ้มเนี่ยมันไม่เห็นอะไรเลยนะแบบมีแต่ฝุ่นแบบตลบอบมวลเงี้ยใช่ได้ยินเสียงมันลั่นตามหลังมาเหมือนค่อยๆลั่นตามหลังมาจนทันเราอะแบบเหมือนตายแล้วเกิดไหมใจสั่นมาเลยอะแข้งขาอ่อนไปเนี่ยกลัวไงก็อยากบอกแบบก็เป็นจังหวะชีวิตเนาะรอดมาได้โชคดีไปนะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าคนที่ไม่รอดในเหตุการณ์นี้มี2ชีวิตที่เสียไปนะครับเมื่อวานนี้ครอบครัวของวิศวกรที่ชื่อคุณฉัตรชัยซึ่งเสียชีวิตเนี่ยครอบครัวไปติดต่อรับศพที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับภรรยาบอกว่าสามีเป็นเสาหลักของครอบครัวก่อนหน้านี้สามีทำงานที่สตูลมา7ปีกลับกรุงเทพ 1-2 เดือนนะแล้วก็มาเจอเพิ่งเกิดมาแบบไม่กี่เดือนเองนะย้ายกลับมามาดูแลโครงการนี้ได้4เดือนเองคุณผู้ชมก็มาเกิดเหตุเศร้าขึ้นมานะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้ครอบครัวก็จะเคลื่อนร่างของสามีไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดนะครับที่อำเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงครับอีกครอบครัวหนึ่งที่สูญเสียนะคะคุณอรันสังขรักษ์ค่ะเป็นคนงานที่โครงการเนี่ยศพก็ถึงบ้านเกิดที่เพชรบูรณ์แล้วนะคะญาติตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดที่โคกตายอค่ะจัดพิธีรดน้ำศพบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะแม่ผู้ตายบอกว่ามีลูกทั้งหมด5คนคนโตที่เสียชีวิตเป็นคนโตด้วยนะฝากความหวังไว้แล้วก่อนหน้านี้ลูกชายเพิ่งบ่นอยากจะบวชแต่ว่ายังขาดเงินพอดีเพื่อนชวนไปทำงานลูกเชยก็เลยตัดสินใจไปทำงานที่กรุงเทพทำได้เพียง5วันคุณผู้ชมสุดท้ายมาเกิดเรื่องรายนี้ขึ้นค่ะคือไปทำงานได้กี่วันแล้วทำ5วันค่ะเพิ่งไปได้5วันเหรอค่ะว่าจะบวชไม่ได้บวชแม่ท่านถ้าจะบวชนะต้องมี 60,000 ต้องมีดนตรีโอ้โหโอ้ยังไม่ทันได้บวชด้วยยังจ้ะมีรางบอกเหตุอะไรไหมไม่มีอะไรจะเกิดเลยนอนกลางคืนเมื่อคืนหนูก็อยู่ตีสามทำไมไม่มีรางมาบอกแม่เลยหนูว่าอันนี้เนาะส่วนงานศพนะคะคุณแม่บรรจงบอกว่าตั้งใจจะทำศพทั้งหมด7วันแต่ต้องดูทางบริษัทอีกครั้งหนึ่งเพราะบริษัทจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายจัดงานศพให้ลูกชายทั้งหมดคือคุณแม่คาดหวังขอสวด7วันก็ยังดีทีนี้ตามความคืบหน้าในทางคดีกันหน่อยคุณผู้ชมครับเพราะว่าทางผู้กำกับสน.จระเข้น้อยบอกตอนนี้เรียกมาสอบปากคำไปแล้วทั้งหมด7ปากด้วยกันแล้วก็7ปากที่ว่านี้มีทั้งพยานที่บาดเจ็บมีทั้งคนที่เห็นเหตุการณ์นะครับคนเจ็บที่ว่านำส่งโรงพยาบาล8คนเนี่ยกลับบ้านได้แล้ว4ยังอยู่โรงพยาบาลอีก4ส่วนคดีก็พยายามที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดนะครับก็มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาสอบสวนในการสอบปากคำและหลังจากนั้นค่อยว่ากันเรื่องของคดีต่อใช่ครับตำรวจได้มีการติดต่อไปที่ผู้รับเหมาก่อสร้างให้มาสอบปากคำแล้วนะครับแต่ว่าทางผู้รับเหมาบอกว่ายังติดภารกิจนะช่วยเหลือคนที่ได้ผลกระทบอยู่แล้วก็เร่งเดินหน้ากู้ซากที่มันพังนะครับส่วนเรื่องของการชดเชยค่าเสียหายยังไม่ได้มีการพูดคุยกันครับอยู่ในระหว่างติดต่อไปสอบปากคำที่สน.ครับตอนนี้ครับกำลังเพราะว่าทางผู้รับเหมาเขาก็เร่งกู้ซากเร่งดูแลคนป่วยดูแลคนเจ็บดูแลคนเสียชีวิตของเขาครับเราก็ให้เวลาเขาหน่อยเขามีการพูดคุยเรื่องการรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วอ๋ออันนี้ยังไม่ได้คุยครับจำเป็นต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาในที่เดียวครับเพื่อเป็นการต้องสอบปากคำรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนส่วนการจราจรนะครับหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้เตรียมงดใช้เส้นทางทั้งหมดแบบ 100% นะครับ
แต่หากว่าการจราจรในเส้นทางเลี่ยงถ้าได้รับผลกระทบอีกนะครับก็อาจจะต้องมีการผ่อนผันบ้างแต่ก็ยังคงขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงใช้เส้นทางดังกล่าวหากไม่มีความจำเป็นนะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตเนาะที่ว่าเปิดถนนวันศุกร์ให้จะทันไหมหรือว่ากันอีกทีนึงคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี